สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สถานีทุนสัญจรมาที่จังหวัดลำปางครับโครงการเกี่ยวพันกับเรื่องการพัฒนาครูต้นแบบมืออาชีพหรือเป็นโครงการที่เกี่ยวพันกับเรื่องกระบวนการคิดหรือเราอาจจะเรียกง่ายๆตามกฎกระทรวงหรือแม้แต่กระทรวงศึกษาธิการได้ระบุไว้นะครับนั่นคือโครงการพัฒนาครูเต็มรูปแบบครับครั้งนี้เราได้มีโอกาสมาที่จังหวัดลำปางซึ่งถือว่าเป็นเขลางนครเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งครับที่เราต้องการอยากจะพัฒนาครูต้นแบบของคนไทยทั่วประเทศนะครับหลักสูตรต่างๆที่เรามีในวันนี้จะบูรณาการความคิดความรู้ของครูทั่วประเทศไทยของเราให้รู้จักการว่าบูรณาการนั้นเป็นอย่างไรกระบวนการคิดนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งรูปแบบการคิดก็เป็นสิ่งสำคัญการคิดนอกกรอบในวิธีการต่างๆนั้นวันนี้ทางสถาบันพัฒนาทุนสังคมจะรังสรรค์กระบวนการต่างๆบรรจุความคิดดังกล่าวนั้นเข้าสู่กระบวนการของครูทั้งหมดทั่วประเทศนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่เราถือว่าเป็นกระบวนการแห่งความคิดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าต้องจัดระบบเชิงรูปแบบแล้วเสริมสร้างนวัตกรรมให้เต็มรูปแบบให้กับคุณครูนั้นถือเสมือนเป็นเบ้าหลวงของสังคมนะครับขอบพระคุณนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการที่กรุณานะครับให้ทางสถาบันพัฒนาทุนสังคมนั้นได้มีโอกาสผลักดันความรู้ความคิดประสบการณ์ต่างๆนั้นกลับไปใช้กับคุณครูเต็มรูปแบบครับเยาวชนต้นแบบปัจจุบันนี้นะฮะถ้าหากเราขัดนะฮะเราสีเราจีรนัยหรือว่าเราปั้นโครงสร้างต่างๆนั้นอาจจะบิดเบี้ยวหรือไม่บิดเบี้ยวมันอยู่ที่องค์ประกอบหลายรูปแบบครับวิธีการนี้เราต้องการจะเติมเต็มความคิดความรู้ประสบการณ์หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรขั้นสูงนะฮะที่จะบูรณาการทั้งทักษะประสบการณ์ความคิดและการบูรณาการนำไปใช้จะต้องมีเครื่องมือในการจัดการทั้งหมดครับเราถือว่าเยาวชนต้นแบบนั้นซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักของสังคมประเทศไทยของเราเราจะต้องมีคุณครูซึ่งเป็นแบบอย่างที่งดงามและดีงามอย่างยิ่งนะครับวันนี้ครับที่เขรางนครหรือที่ลำปางนั้นเราบรรจุบทเรียนดังกล่าวตรงนี้ให้กับคุณครูทั่วประเทศเพื่อนำไปแบ่งปันกลับคืนสู่สังคมครับองค์การใดนะครับประสงค์อยากจะเอาหลักสูตรต่างๆซึ่งถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรมความคิดในเชิงระบบแล้วก็กระบวนการความคิดครับติดต่อผ่านรายการเก่งยกกำลัง3นะครับ0871382995 0871382995นะครับวันนี้ครับกระบวนการดังกล่าวตรงนั้นจะบรรจุเต็มรูปแบบให้กับครูทั่วประเทศไทยนำส่งต่อรุ่นสู่รุ่นครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ